หลังจากที่น้องบัวหลวงสาวน้อยผิวขาวไซมินิจากจังหวัดสุราษฎร์ได้เข้ามาอยู่กับเราได้ไม่กี่วันก็มีอาการเป็นสัตว์แล้วค่ะทําเอาป่าปังเนี่ยตามดมตามจีบกันทุกวันเลยค่ะแต่ก็ไม่สามารถเผด็จศึกน้องเขาได้นะคะเพราะรักครั้งนี้จะต้องถูกกีดกันค่ะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของป่าปังนะคะว่าน้องเขายังไม่ได้ตรวจเลือดตรวจสุขภาพก็เลยทําให้ป่าปังยังไม่ได้โปะปะชึ้งๆกับน้องเขาสักทีนะคะและแล้ววันที่ลอยคอเอ้ยรอคอยเอ้ยถูกแล้วถึงวันที่น้องบัวหลวงจะได้ตรวจสุขภาพจะได้ตรวจเลือดแล้วค่ะไปดูอาการของปากระหว่างตอนที่น้องบัวหลวงกำลังตรวจเลือดนั้นปากคึกขนองขนาดไหนไปดูอาการกันเลยค่ะคือขนองคือขนองไม่เคยจะสนว่าใครจะมองใครจะมองยังไงแต่เกดีดอนเกดีดอนเกดีดอนกูไม่ยอมกูไม่ยอมไม่ว่าจะเจออะไรคือขนองคือขนองคือขนอง